มาชิกวุฒิสภาในนามสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอิสระเพื่อแก้วิกฤตชาติ56แถลงการเรียกร้องให้กลุ่มกปปส.ยุติการชุมนุมปิดกรุงเทพวันที่13มกราคม2557นี้พร้อมขอให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายหันหน้าเข้าสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกให้ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่3มกราคม2557ณห้องแถลงข่าวชั้น1อาคารรัฐสภา1สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอิสระเพื่อแก้วิกฤตชาติ56ได้แก่นางนฤมลศิริวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวศรีสกุลมั่นศิลป์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์นางจิตนายิ่งทวีลาภาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาทนายวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาสรรหานายสิงห์ชัยทุ่งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีนายชรินทร์หานสืบสายสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตากและพลตำรวจโทพิชัยสุนทรสัจจบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานีร่วมแถลงการฉบับที่3คัดค้านการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกลุ่มกปปส.กรณีออกมาประกาศว่าจะชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคม2557รวมถึงความพยายามขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมความมั่นคงและภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มกปปส.ยุติการดำเนินการดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการยั่วยุและการฝ่าฝืนกฎหมายที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอิสระเพื่อแก้วิกฤตชาติ56ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนต้องยืนหยัดในอุดมการณ์ของสื่ออาชีพต้องไม่เกรงกลัวต่อคำขู่ของกลุ่มคนที่ใช้อำนาจโดยไม่มีกฎหมายรองรับและขณะเดียวกันขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารต่างๆด้วยความมีสติและเหตุผลพร้อมขอเรียกร้องไปยังแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มนปช.ระงับการเคลื่อนไหวใดๆอันอาจจะทำให้สถานการณ์ของประเทศเลวร้ายยิ่งขึ้นตลอดจนขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกมาช่วยดูแลประเทศในขณะนี้ด้วยทั้งนี้กลุ่มสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอิสระประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยและนักวิชาการอิสระต่างๆที่ต้องการให้กรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมขอให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้าสู่การเจรจาในเวทีเดียวกันด้วยการลดทิฐิใช้สติและเหตุผลในการร่วมกันแสวงหาทางออกในประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆเพื่อทำให้ประเทศชาติได้กลับสู่ความสงบสุขกลับสู่สภาพการมีนิติรัฐนิติธรรมและมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์ต่อไป